สวัสดีค่ะวันนี้คนเมืองชาแนลก็จะมาแนะนำพระสายเหนือนะคะครับสวัสดีครับวันนี้นายช่างจะแนะนำพระอะไรคะนี่คือเหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมอ๋อนี่หลวงพ่อเกษมค่ะครับชัดไหมฮะชัดค่ะเขาเรียกว่ารุ่นอะไรคะแตงโมครับผมเหรียญแตงโมเหรอคะข้างหลังก็จะเป็นรูปแตงโมเนาะอันนี้เขาออกปีไหนคะปี17ครับผมรุ่นนี้มีกี่บล็อกคะเยอะมากหลายบล็อกแล้วรุ่นนี้เขาเรียกว่าบล็อกอะไรคะมี A เนาะบล็อกมี A ตัวนี้มีไหมคะมีครับผมมี A อยู่ข้างล่างอันนี้คือเหรียญแท้ไหมคะอันนี้แท้แน่นอนครับอ๋อแท้รับประกันนะคะแล้วในฝีมือในช่างเอามาจับขอบแล้วก็จับขอบเงินเหรอคะจับขอบเงินค่ะสวยจังเลยค่ะพระก็สวยงานเลี่ยมก็สวยค่ะเหรียญแตงโมนี่มีทั้งหมดด้วยกันมีเนื้อทองคำเนื้อทองคำก็มีเหรอคะใช่ทองคำอยู่ในชุดกรรมการเนาะราคาตามสั่งจองราคาซื้อขายกันนี่ประมาณเท่าไหร่คะเนื้อทองคำนี่ว่าหลักแสนนะถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ราคาอันนี้เหรียญทองแดงลมดำก็หลักพันเนาะอ๋อนี่เขาเรียกว่าทองแดงลมดำเหรอคะทองแดงลมดำอันนี้ก็เป็นหลักพันแล้วก็จะมีตอนนั้นช่างมาแพงไหมคะตอนนั้นก็เศรษฐกิจดีเนาะก็แพงหน่อยก็หลักพันต้นๆแล้วก็มีเหรียญนวะเนื้อนวะแล้วก็เนื้อเงินเหรียญทองแดงมีทั้งหมด4เนื้อเนาะประสบการณ์เขาเรียกว่าเหรียญประสบการณ์มั้ยคะอย่างนี้อันนี้ประสบการณ์สูงครับผมอ๋อรุ่นนี้ประสบการณ์สูงเหมือนกันเหรอคะถ้าท้องตลาดนี่ถือว่าเป็นที่นิยมมั้ยคะรุ่นนี้นิยมครับนิยมหลวงพ่อเกษมนี่นิยมทั่วประเทศนะครับอ๋อเป็นพระเกจิที่คนก็เล่นหาทั่วประเทศเนาะไม่ใช่เฉพาะอ๋อเป็นสากลไม่ใช่เพราะท้องถิ่นใช่ไหมคะใช่นี่ถ้าอยู่ในท้องถิ่นก็ราคาก็สูงมีจุดตายตรงไหนที่ในช่างแนะนำให้ดูไหมคะว่าแท้หรือเก๋เหรียญต้องตึงนะอ๋อเหรียญต้องตึงหน้าตาต้องเหมือนหลวงพ่อเลยให้มันหลวงพ่อมาจากนั้นไม่ใช่ใบหน้าให้ชัดเจนใช่ใบหน้าต้องเหมือนหลวงพ่อลูกตาต้องมีคมเล็กๆอ๋อลูกตาให้เป็นเม็ดไข่ปลาเลยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็จะมีตัว A อยู่ตรงสามเหลี่ยมด้านล่างเหรอคะครับก็มันจะมีแล้วแต่ละบล็อกบางบล็อกก็ไม่มี A บางบล็อกก็ยังมีกอไก่อยู่ข้างบนครับแล้วก็มีบล็อกขอนไม้แล้วบล็อกไหนแพงสุดคะน่าจะบล็อกขอนไม้บล็อกขอนไม้แล้วก็ลงมากอไก่เหรอคะใช่แล้วก็ต่อมาเป็นบล็อก A เหรอคะบล็อกมี A นะคะแล้วก็ไม่มี A แล้วก็ไม่มี A ก็คือเป็นรุ่นของเหรียญแตงโมเนาะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกจังหวัดลำปางนะคะรุ่นนี้จะเรียกว่าเหรียญแตงโมเนาะเหรียญแตงโมกำลังมาแรงอยู่แต่ของหลวงพ่อรุ่นไหนคะที่มาแรงหรือว่าทุกรุ่นคะเหรียญหลักๆปีเหรียญหลักปีลึกๆเนาะกองพันเหรียญระฆังอ๋อเหรอคะของ5รอบอ๋อแล้วก็เหรียญแตงโมแล้วรุ่นแตงโมนี่ทันหลวงพ่อปลุกเสกมั้ยคะนี่ทันแน่นอนครับผมอ๋อทันแน่นอนเลยเนาะปี17เนาะอ๋อแล้วก็ราคาไม่สูงมากเนาะเรายังพอซื้อหาได้ตอนนี้ของที่หาก็คงไม่ยากใช่ไหมคะเริ่มหายากไหมคะรุ่นนี้หาไม่ยากครับถ้ามีตังค์ครับหรอคะตัวที่หาง่ายๆก็คือเก๋อะนี่แหละเพราะอะไรในช่างถึงชอบรุ่นนี้คะสวยครับรูปทรงสวยเพราะรูปทรงสวยเวลาจับขอบขึ้นคอแล้วสวยเหรอคะกรอบข้างในเส้นกรอบข้างในก็เป็นรูปหัวใจนะรูปหัวใจนะค่ะดูหัวใจนะค่ะอันนี้ในฝีมือในช่างนะคะโอ้ใครสนใจอยากเลี่ยมงานกับในช่างแวะมาได้ที่ร้านใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อสั่งจองได้ไหมคะได้ครับไม่มีเหรียญมาก็บอกมาเลยครับเรามีบล็อกไว้เลยอ๋อรุ่นไหนยังไง
บอกรุ่นมาด้วยก็ได้นะเรามีบอกถ้ารุ่นนี้ในช่างปล่อยนี่จะประมาณเท่าไหร่คะถ้ามีคนชอบก็หลักพันเหมือนกันทุกคนหลักพันหน่อยก็ค่ะแล้วก็มีค่ากรอบนิดนึงเนาะฝีมือสวยๆใครอยากได้หลวงพ่อแตงโมรับประกันตลอดชีพไหมคะครับตลอดชีพครับอ๋อรับประกันตลอดชีพเลยนะคะรุ่นนี้นะคะสวยมากเลยค่ะในช่างพระก็สวยงานเลี่ยมก็สวยนะคะขอบคุณนะคะในช่างครับ